ให้ก็รู้สึกก็ต้องยินดีกับน้องๆทั้ง4ท่านนะครับที่รับรางวัลชนะเลิศในตัวแทนของภาคกลางนะครับถือว่าตรงใจเลยใช่ไหมครับของคนที่ได้จริงๆแล้วน้องๆทุกท่านนะครับที่มาประกวดเนี่ยนะครับที่เข้าประกวดเนี่ยคือมีความสามารถทุกท่านนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่เขาตัดสินเนี่ยนะครับว่าในการไปขึ้นแสดงบนเวทีตรงนี้เนี่ยน้องมีไหวพริบปฏิภาณมากน้อยขนาดไหนนะครับในการที่ว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่น้องๆทุกคนเก่งเก่งกันทุกคนนะครับก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่ได้รับนะครับยังมีการคัดเลือกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับภาคกลางโอ้ทีนี้ภาคกลางเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ได้ที่จัดมา3ปีนะครับทีนี้ปีที่4เนี่ยมีภาคแรกนะครับที่ได้มีผู้จัดถึง200กว่าคนนะครับแสดงตอบรับเป็นยังไงดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวน้องๆเองนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมขึ้นมาเยอะมากนะครับต่อมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะครับผมก็จริงๆเป็นงานที่ผมมาได้มาหลายครั้งมากครับแล้วก็ครั้งนี้จริงดีใจแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่ครับที่ชวนมาสนุกอีกรอบนึงแล้วก็อย่างที่พี่แล้วกันนะครับ อย่างที่พี่เขาบอกเลยครับว่าจริงๆเราเห็นการเติบโตของงานนี้ขึ้นทุกปีแล้วก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่จะมีคนที่เก่งๆเพิ่มขึ้นทุกปีครับถามน้องคนนี้นะคะเป็นไงบ้างคะก็ตอนแสดงคือตื่นเต้นมากเลยครับคือเหมือนเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกที่แบบเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ชนะได้มาถึงจุดนี้ครับผมว่าเป็นเวทีแรกของผมเลยครับผมไม่คิดว่าจะมาสมัครแล้วถึงรอบนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่าสมัครเฉยๆแล้วแบบมันก็สนุกนะครับแต่ว่าเรามาถึงรอบนี้เราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับยังเวทีนี้ให้อะไรกับเราบ้างมันให้ประสบการณ์แล้วก็แบบให้แบบความรู้แบบเรื่องการตอบคำถามอะไรเงี้ยแบบว่าเพื่อสังคมเพื่อนมาจากต่างถิ่นกันแล้วแบบมารู้จักกันเนี่ยมันก็แบบมันก็ดีนะครับมันก็เป็นอัธยาศัยที่ดีมากเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณธนาคารออมสินค่ะที่จัดงานดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ต้องรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะความพร้อมของเราต้องเตรียมพร้อมอะไรเพิ่มเติมไหมคะแน่นอนเลยค่ะต้องวอร์มเสียงแน่นอนเลยค่ะตอนนี้ต้องวอร์มเสียงนะคะแล้วก็ไปฟิตร่างกายค่ะใครอยากช่วยฝากกิจกรรมสักนิดค่ะว่าเดี๋ยวจะมีไปที่ไหนต่อไหมคะก็จากครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกเนี่ยมาจากที่ขอนแก่นนะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่2ที่จัดที่ภาคกลางนะครับที่เซ็นทรัลเวสเกตครั้งที่3มันจะไปที่เชียงใหม่นะครับวันที่22นะครับที่22จัดที่เชียงใหม่ครับแล้วก็มีเชียงใหม่แล้วก็ต่อไปที่ชลบุรีนะครับแล้วก็ที่นครศรีธรรมราช